วันพักผ่อนครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันตอนนี้ก็มาถึงสถานีชัยนาทาวด้านหลังเป็นสถานีเอ็มอาร์ทีของชัยนาทาวทางด้านหลังนี่ก็ไปวัดพระเกี้ยวแก้วได้แล้วก็มีอีกวัดหนึ่งเป็นวัดจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเขียนไว้ให้ในไตเติ้ลละกันเป็นวัดเป็นมัสยิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะพาไปดูฮินดูนะครับเป็นวัดสีมาเนี่ยมันหลังจากออกมาจากสถานีชัยนาทาวแล้วก็เดินตรงมาทางเอสซินเอมาจากดาวทาวไลน์นะครับออกมาจากสถานีเบย์พอนต์ก็โผล่ขึ้นมาที่จะไปออกเอสซินเอหรือซีดีก็ได้ใช่ไหมมารีนาเบย์คราวที่แล้วที่มาตรงตึกมารีนาเบย์แซนจะเป็นช่วงที่ฟ้ามืดครึ้มฝนตกเปียกนี่เป็นวันที่แดดจ้าด้านหลังเป็นเมอร์ไลออนนะครับเกิดทางด้านหลังผมก็เป็นตึกมารีนาเบย์ตึกเดิมเวลาต่างเวลาจะต่างกันวันนี้แดดแรงอากาศก็ประมาณ31องศาเซลเซียสแล้วก็มีตึกทุเรียนด้านนี้แล้วก็ไปทางการ์เดนบายเดอะเบย์อยู่ด้านหลังจะเห็นโลโก้ของเชนแนลอยู่ด้านที่เดิมๆที่คุณนะครับลองถ่ายเปลี่ยนๆดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้ามาเที่ยวตรงนี้ก่อนร้อนมาอยู่ที่ตรงหน้าสิงคโปร์ไฟเออร์ครับแต่ก็ยังอยู่ส่วนของตึกมารีนาเบย์แซนด์ซึ่งเราต้องขึ้นมาจากด้านหน้าตึกด้านหน้าก่อนข้างบนก็จะมาเจอตึกมารีนาเบย์เห็นไหมครับสิงคโปร์ไฟเออร์อยู่ด้านหลังไกลๆ